ยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,23,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรครับสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีสวัสดีครับน้องแจนครับพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับทุกวันอาทิตย์ 5-6 โมงเย็นเวลาดีๆแบบนี้นะครับทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดถึง Speed Car Clinic ก็เข้าไปที่ Facebook Speed Car Clinic TV นะคะและวันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในช่วงของช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยต้องสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยล่วงหน้านะคะจะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้เดี๋ยวพี่หมอจะมีเคล็ดลับการดูแลรถก่อนกลับบ้านมาฝากด้วยนะคะไปต่างจังหวัดนานๆต้องรู้ดีสอบถามรู้ดีมากเลยเนี่ยเพราะว่าเจอปัญหาบ่อยๆที่คนกลับบ้านนะฮะแล้วก็ไปรถเสียอยู่กลางถนนแล้วก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งกีดขวางการจราจรอย่างมหันต์เลยนะครับทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยแทนที่จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขอาจจะเป็นเทศกาลแห่งความเครียดได้กว่าจะถึงบ้านใช่ครับและอีกอย่างนึงเราก็จะได้โทรบอกคุณพ่อคุณแม่ให้เดินทางต้องอย่างนี้จะได้แบบเหมือนเป็นผู้รู้เหมือนพี่ผู้รู้นิดนึงค่ะจริงแล้วรายการเราก็เป็นรายการที่ช่วยเหลือสังคมอีกทางนึงเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับแล้วก็บอกเทคนิคบอกในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรที่ไม่ให้รถท่านเสียอยู่บนท้องถนนนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านทำได้เจ้าของรถทำได้ถ้าปฏิบัติตามไม่ต้องกลัวเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นค่ะช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณก็ต้องปิดอู่กันไปนะนะคะตรงนี้นะฮะเราก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ใช้รถอยู่ตรงนี้เริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ละเราไม่ได้ออกมาฆ่าเพื่อนช่างนะครับเราออกมาฆ่าสำหรับช่างที่ไม่มีจรรยาบรรณเท่านั้นวันนี้นะคะเรียกได้ว่าแค่ฟังนะคะเราสองคนพูดกันว่าในรายการจะเข้มข้นแค่ไหนไปดูตัวอย่างกันก่อนค่ะต้องไปดูเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าโอ้โหนะคะห้ามขยับไปไหนเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะอาการเป็นไงครับคุณสุระโชคมากเวลาลงรถที่เดินทางเข้ามาให้พี่หมอรักษาในวันนี้คือ Mitsubishi Strada G-Wagon เครื่อง 2,008 Turbo ค่ะซึ่งรถคันนี้มีปัญหาน้ำมันเครื่องหยดใต้ท้องรถโอ้โหหางแป๊กเลยเป็นไฟที่สภาพสวยๆเลยใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีการห่อหุ้มหรือว่าซ่อมมานะครับเพราะว่าพวกไฟพวกนี้ครับมีร้านซ่อมนะครับต้องระวังการเลือกซื้อนะครับของไฟท้ายเนี่ยอย่าดูในที่อับที่มืดให้ไปดูที่สว่างดูว่าเป็นไฟที่ไม่มีการเชื่อมมานะครับตรงนี้แต่ที่ชัดที่สุดใช่ไหมที่ชัดที่สุดคือผู้จัดการคือต้องด้านหลัง